สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอาแล้วอัจฉริยะขอเปิดหลักฐานเด็ดต่อหน้าต่ายสายทานสิ่งที่ยังสงสัยอยู่ล่าสุดนายอัจฉริยะขอเปิดหลักฐานเด็ดต่อหน้าต่ายสายทานเป็นวิดีโอกับภาพนิ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์บนเรือสปีดบอทวันเกิดเหตุโดยในรายการถกไม่เถียงทางช่อง7 HD หมายเลข35นายอัจฉริยะพูดล่าสุดหลักฐานที่อยากให้ต่ายสายทานดูคือวิดีโอกับภาพนิ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์บนเรือซึ่งมันจะเห็นคราบเลือดเพื่อให้เขามั่นใจในสิ่งที่ยังคงสงสัยอยู่หลายๆอย่างอัจฉริยะเผยว่าคดีนี้มันมีความผิดปกติหลายอย่างเรือก็ไม่มีการอายัดโดยในวันที่24กุมภาพันธ์65หลังจากที่เกิดเหตุก็มีการนำเรือออกมาขับช่วง2นาฬิกาถึง4นาฬิกาเส้นผมก็มาเจอวันที่4แก้ววายก็มาเจอวันที่5ซึ่งตายสายทานได้กล่าวว่าคิดว่าสิ่งที่ได้เห็นจากนายอัจฉริยะค่อนข้างที่จะทำให้เรายืนยันในสิ่งที่เราเชื่อมั่นสูงประกอบกับการที่ได้ตามข่าวจากหมอธวัชชัยอดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและคุณหมอพรทิพย์ซึ่งตนสงสัยในคดีนี้ตั้งแต่เริ่มแรกว่าจะเป็นบาดแผลแบบก้างปลาที่เกิดจากใบพัดคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่แตงโมจะตกจากท้ายเรือและคราบเลือดเขาก็ตรวจที่สว่างซึ่งมันผิดหลักการตรวจหากตรวจในที่มืดยังไงก็เจอและที่สำคัญนายอัจฉริยะเปิดข้อมูลเด็ดอีกว่าเรือนี้มีห้องว่างใต้เรืออยู่4ช่องบริเวณหัวเรือตรงกลางและท้ายเรือมีห้องโล่งสำหรับคนเข้าไปนอนได้และห้องน้ำก็ไม่ได้เสียตนมีหลักฐานยืนยันจึงได้มีข้อร้องเรียนให้ตรวจเรือไม้โดยให้เป็นศูนย์พิสูจน์หลักฐานกลางที่ไม่ใช่จากปทุมธานีหรือสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และมีข้อแม้ว่าต้องให้ตนเองสื่อมวลชนหรือหมอพรทิพย์แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์เข้าร่วมในการตรวจสอบเพื่อเป็นสักขีพยานโดยจำกัดวงเข้าไปเพื่อชี้จุดต่างๆเท่านั้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ